สวัสดีครับสืบเนื่องจากกรณีที่หยาบพิรุณปู่ลุนสาวที่คัฟเวอร์เพลงว่างแล้วชุดโทรกลับของนักร้องสาวริเดียสรันรัตจนมีผลงานเพลงร่วมฟิชเชอริงกันและมีงานเข้ามาเรื่อยๆซึ่งยูทูบเบอร์สาวพร้อมด้วยทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิงานทนายประชาชนเตรียมเดินทางไปแจ้งความอดีตผู้จัดการส่วนตัวที่สน.ห้วยขวางหลังจากถูกอดีตผู้จัดการส่วนตัวที่นับถือเป็นพี่ที่รักกันมากกว่า10ปียักยอกทรัพย์จากงานนับ100ชิ้นรวมเป็นเงินกว่า3ล้านบาทภายหลังจากที่เรื่องราวขั้นต้นเปิดเผยออกไปในโลกออนไลน์ต่างก็วิพากษ์วิจารณ์อดีตผู้จัดการส่วนตัวรายนี้กันอย่างมากมายจนเกิดปัญหามีการเข้าใจผิดจนกระทั่งสปายบาบาบีที่ถูกหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอดีตผู้จัดการของเธอต้องออกมาชี้แจงใต้คลิปพาเธอกลับบ้าน EP 62อยากพิรุณพระสปายโดยที่ระบุว่าขออนุญาตชี้แจงจากคลิปนะคะสปายนะคะเสื้อสีม่วงเรามีอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ค่ะยังมีคนบางคนเข้าใจผิดว่าเราเป็นอดีตผู้จัดการของหยาบในคลิปบอกชัดเจนแล้วว่าเราหาผู้จัดการส่วนตัวให้ตัวเองอยู่แล้วล่ะค่ะจะไปเป็นผู้จัดการของหยาบได้ยังไงคือเราก็ไม่เคยไปจัดการชีวิตใครนอกจากตัวเองนะคะรำพังงานของตัวเองก็ยุ่งมากแล้วจะไปจัดการให้ใครได้ล่ะถ้าฟังในคลิปดีๆดูดีๆก็จะรู้ว่าใครคืออดีตผู้จัดการคนนั้นนะคะขอขอบคุณนะคะ